ความจริงอยากเห็นความสมัครสมาธิสามัคคีสงฆ์กันนี่คือสิ่งที่ท่านมารวมตัวกันวันนี้ทั้งที่ไม่มีใครนำพาท่านมาแต่สิ่งที่นำพาประชาธิปไตยไว้ไม่สามารถขจัดระบบเผด็จการออกไปไว้จำคุกไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อหาทั้งข้อทำเนียบก็ถูกยึดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เขาแปลกใจว่าทำไมเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยกฎหมายไปไหนหมดเขาเรียกว่าลอยออเดอร์นะครับการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดไม่ได้แล้วบ้านบอกว่ารอไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมดีมากเป็นนายกที่ดีมากคนหนึ่งที่จำได้เพราะงั้นการสมานฉันท์แล้วก็หันเข้ามาคุยกันผมว่ามันดีที่สุดแล้วครับมีวิสัยครับนี่ก็ถ้าเป็นก็ไม่มีอะไรครับมีมาแค่